ทำไมนาซาจึงต้องปลดระวางสถานีอวกาศนานาชาติและจะพากลับสู่ชั้นบรรยากาศโลกอย่างไรNASA ร่วมกับ SpaceX ได้ถแถลงข่าวการปลดระวางสถานีอวกาศนานาชาตินะครับโดยการพาตกกลับสู่ชั้นบรรยากาศโลก Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวตอนนี้จะชวนมาหาคำตอบกันว่าทำไมสถานีอวกาศจึงต้องปลดระวาง NASA เขามีการศึกษาถึงความเป็นไปได้มาหลากหลายรูปแบบแล้วความเป็นไปได้ที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือการเอากลับลงมาแบบที่เขาจะเรียกว่า Control Reentry นะครับการ re-entry เนี่ยอ่ะมี control re-entry แล้วก็ต้องแปลว่ามี uncontrolled re-entry การ uncontrolled re-entry เนี่ยให้เรานึกถึงข่าวใหญ่ช่วงหนึ่งตอนที่สถานีอวกาศเทียนกงจะตกกลับสู่โลกใช่ๆตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่มากเลยว่าอุ๊ยมันจะตกที่ไทยไหมต้องไปจิสดาต้องไปตั้งสถานีคอยตรวจจับขยะอวกาศ ใช่ไหมครับมีข่าวใหญ่อุ๊ยมันจะไปอเมริกาก็จะตกใจมันจะไปตกกลางมหานครนิวยอร์กไหมแต่ละประเทศจีนก็บอกว่าเอ้ยมันไม่เป็นไรหรอกแต่คำว่าไม่เป็นไรนั่นแหละมันคือมันจะไปตกที่ไหนก็ได้เราเรียกสิ่งนี้ว่า uncontrolled re-entry นะครับถามว่าทำไมสิ่งของที่ถูกปล่อยให้อยู่บนอวกาศหรือว่าอยู่ในวงโคจรต่ำของโลกเนี่ยมันถึงได้เกิด uncontrolled re-entry ขึ้นมาได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวงโคจรขึ้นไป 300-400 กิโลเมตรเนี่ยอากาศมันไม่ได้สะอาดขนาดนั้นนะฮะไม่ใช่ว่ามันมีมลพิษหรืออะไรนะแต่ว่าผมกำลังหมายความว่ามันยังมีโมเลกุลของอากาศอยู่ที่ยังคอยสร้างแรงเสียดทานให้ทุกวินาทีที่ตัวสถานีอวกาศมันเคลื่อนผ่านไปเนี่ยมันก็จะต้องไปชนกับละอองโมเลกุลพวกนี้นะครับพอมันไปชนกับโมเลกุลละอองอากาศพวกนี้มันก็จะถูกทำให้ชะลอความเร็วลงนะครับพอมันชะลอความเร็วลงแปลว่าวงโคจรของมันเนี่ยมันก็จะต้องลดต่ำลงมาพอลดต่ำลงมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรมันก็จะเจอกับโมเลกุลของอากาศที่มากขึ้นเรื่อยๆบรรยากาศที่หนาขึ้นเรื่อยๆพอเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่า orbit decay decay ก็คือการที่มันค่อยๆเสียวงโคจรไปสูญเสียความสูงถูกต้องและวันหนึ่งมันก็จะสู้กับแรงเสียดทานกับบรรยากาศไม่ไหวก็ตกกับโลกในที่สุดนะครับเราเรียกสิ่งนี้ว่า uncontrolled re-entry คือเราจะไม่รู้เลยว่ามันจะไปตกที่ไหนนะครับก็แล้วแต่ว่าวงโคจรมันจะกวาดขึ้นกวาดลงได้มากแค่ไหนนะครับก็ไปตกได้อยู่ตรงนั้นแหละแต่สิ่งที่เป็น control reentry เนี่ยหมายความว่ามันมีการคำนวณมาแล้วมีการคำนวณทางฟิสิกส์ทางคณิตศาสตร์มาแล้วล่ะว่าถ้าเราออกแรงในขณะที่ตัวสถานีหรือว่าตัวยานอวกาศของเราเนี่ยมันโคจรอยู่ณจุดเนี้ยเราจะต้องออกแรงสวนทางในทางตรงกันข้ามอ่ะเท่านี้กี่นิวตันแล้วใช้เวลาในการเบิร์นหรือว่าการเผาไหม้เชื้อเพลิงเนี่ยกี่วินาทีแล้วให้ตัวยานอวกาศเนี่ยมันตกกลับมาอยู่ในจุดที่เราต้องการจะให้มันตกกลับนะครับซึ่ง control re-entry แบบนี้มันก็คือใช้กับพวกยานอวกาศนั่นแหละเพราะว่ามันก็จะคงจะน่ากลัวมากเลยเนาะถ้าเราจะปล่อยให้นักบินอวกาศตกกับโลกแล้วไปตกที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ๆๆโดยที่ตัวจุดที่มันจะตกกลับลงมาเนี่ยก็เป็นจุดคลาสสิกเนาะเขาเรียกว่า Point Nemo ก็คือเป็นจุดที่ห่างไกลกับผู้คนอยู่อาศัยมากที่สุดนะก็เป็นจุดบริเวณทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกก็เป็นมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนาะนะครับไม่มีใครเดือดร้อนก็จะมีปลาแล้วก็สัตว์ทะเลบางส่วนนะถ้าจะมีอะไรตกใส่หัวแต่ก็เป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะที่ออกแบบมานะครับติดตามฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวตอนการปลดระวางสถานีอวกาศนานาชาติได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ใน Podcast Review ครับผม